ำว่าสมดุลมันใช้ได้ทุกอย่างในโลกรับประทานอาหารแต่พอดีนอนแต่พอดีอะไรมันต้องพอดีพอดีดอกเบี้ยแพงไปก็เดือดร้อนถูกเกินไปก็เดือดร้อนมันสารพัดเงินบาทแข็งเกินไปมันก็เดือดร้อนอ่อนเกินไปก็เดือดร้อนธรรมะเหมือนกันตึงเกินไปมันก็ไม่มีความสุขหย่อนเกินไปก็เข้าไม่ถึงอีกใจเราตึงเกินไปก็ไม่เจอความสุขหย่อนเกินไปก็ไม่เจอเพราะนั้นมันต้องใช้ความสมดุลของใจคือวางนิ่งๆเป็นกลางกลางนี่แหละจับหลักตรงนี้ให้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมคือการแสวงหาความพอดีของชีวิตที่พอมันเป็นกลางกลางได้หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยความสุขมันจะค่อยๆเกิดทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายและตัวก็จะค่อยๆขยายออกไปเองนะคือถ้านิ่งแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่นิ่งมันก็ทึบแคบหนักเงี้ยทึบไม่มีความสุขแต่ถ้าเป็นแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาสบายใจจะใสๆแล้วความสุขก็ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันนิ่งสมบูรณ์ 100% หยุดนิ่งนิ่งพอสมบูรณ์ 100% แล้วเนี่ยมันก็จะเคลื่อนกลับไปข้างใน